ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชื่อนั่นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม V Rising นะครับผมมาอย่ามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าวันนี้เราจะออกไปล่าบอสอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเราต้องการในส่วนของสกิลในการคราฟทองคำนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็ออกไปเล่นนอกรอบนะแล้วผมก็ไปล่าบอสเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าเฮ้ยลืมกดอัดซะอย่างนั้นครับผมโอเคแต่ก่อนหน้าอันนี้ผมอยากจะได้นี่ตัวนี้ครับผมนี่เราสามารถที่จะคราฟทองคำเองได้นะครับผมเพราะว่านะครับผมเราต้องการทองคำมาอัปเกรดในส่วนของปราสาทครับนะครับผมนี่ทุกอย่างเรามีหมดแล้วนะนี่ตรงนี้ก็มีนี่ก็มีนะฮะแต่ว่าขาดแต่ทองคำหนึ่งอันเท่านั้นโอเคว่าแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาเฮ้ยแต่ว่าบอสตัวนี้นะครับผมเราต้องใช้น้ำยาป้องกันแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับผมรู้สึกว่าต้องใช้ขวดใหญ่ว่ะขวดเล็กรู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าผมมีขวดใหญ่อยู่ขวดหนึ่งเพราะว่าผมคราฟทิ้งไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะว่าแล้วก็จัดไปเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องไปดูดเลือดนักโทษมาก่อนนะครับผมนี่เฮ้ยขอเลือดใช้หน่อยนะปั๊บนี่มี2ขวดครับผมเลือด 100% เลยให้ตายเถอะทั้งบ้านมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยแหละฮะเอาไป2ขวดเลยฮะชวบนี่เอาติดตัวไว้เฮ้ยให้อุ่นใจนะครับผมแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ส่งลูกน้องออกไปฟาร์มของนะเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้ฟาร์มของไปถึงไหนแล้วครับผมเฮ้ยใช้เวลานานเหลือเกินตรงนี้ปุ๊บโอเคนี่ผมต้องรออีก18ชั่วโมงอ่ะแค่เดี๋ยวก่อนนะ20ชั่วโมงเอาจริงดิคือ20ชั่วโมงในเวลาจริงใช่ไหมแต่แล้วเวลาตอนที่เราออกจากเกมมันนับหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าคือเราต้องอยู่ในตัวเกมนี่คือให้ครบ20ชั่วโมงเลยใช่ไหมกว่าจะฟาร์มของได้แล้วของที่ฟาร์มได้นี่มันต้องเยอะนะเว้ยถ้ามันได้มาแค่แบบ 2-3 อันนี่คือแบบทุเรศมากเลยนะไปครับผมออกไปฆ่าบอสกันดีกว่านี่ใกล้จะมืดแล้วนะฮะนี่ก็ได้ว่าเป็นเวลาที่แบบเหมาะเจาะจริงๆครับผมกว่าจะไปถึงตัวบอสก็มืดพอดีนะฮะตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะเลือด32โอ้ยโอ้ยแดดส่องแดดส่องจะเย็นมองซ้ายมองขวาโอ้โหแค่แดดแรงเท่านี้อันตรายรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอตัวนี้21 28 21ครับผม35 50ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมระดับเรามันต้องเลือด100เท่านั้นโอเคก่อนอื่นเราต้องเก็บทีละตัวเว้ยมาเดี๋ยวเราจะเล่นไอมือปืนก่อนนะครับผมนี่ไอ2ตัวนี้ซ้ายขวาไม่มีใช่ไหมโอเคว่าเราก็จัดไปก่อนปล่อยพลังนี่โอ้ยอะไรอะไรครับอะไรครับนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยดูดสิครับดูดก่อนเลยประเดิมก่อนจัดไปครับผม1ศพโอเคเลือด50ฮะอุ้ยแต่ซองแต่ซองแต่ซองเข้าล่มก่อนเข้าล่มก่อนนี่ตรงนี้มันจะมีรูอยู่เว้ยเฮ้ยใครจะไปเดินเข้าประตูหน้าล่ะครับผมมันต้องเข้าตามรูนะฮะเฮ้ยรูมารอดโอเคครับผมมาว่าแล้วก็ค่อยๆโผล่ไปนะฮะมีแต่ชาวบ้านจัดการชาวบ้านก่อนค่อยๆคีย์ทีละตัวนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทหารจานทหารจานมาแล้วครับผมเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องมาเดี๋ยวจะปั่นรวมเอ้ยนี่เอานี่ไปกินก่อนแล้วก็เอานี่ไปกินเอานี่ไปกินเฮ้ยหนังเหนียวมากันดีกว่าปั่นรวมเลยโอเคครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหเกาะเหนียวก็เดิมเว้ยแน่จริงก็ยิงเข้ามาเดะไม่ค่อยสถานสักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าโดนยิงบ่อยๆก็เกาะแตกเหมือนกันนะทำเล่นไปต้องระวังนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะทหารยามเคลียร์ฮะแล้วก็เราจะรอให้มันมืดก่อนดีกว่าไหมนี่ฆ่าพวกชาวบ้านก่อนแล้วกันพวกชาวบ้านนี่นะครับผมมันจะมีพวกอาสกรนะครับผมดรอปอยู่เพราะฉะนั้นเฮ้ยมันต้องฟาร์มไม่ได้นะฮะบางทีก็มีพวกสร้อยทองมีพวกของดีๆนะครับผมนี่เก็บมาให้หมดเลยได้เวลายามปราตีแล้วเฮ้ยสวัสดีจัดไปดิครับผมเอาไม่โดนอีกเดี๋ยวก่อนลากมันมาลากมันมาเฮ้ยเฮ้ยมีมือปืนตามหลังมาด้วยเหรอเอาทีละตัวสิครับอย่าลุมอย่าลุมขอร้องอย่าลุมพี่แดกครับผมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยมาดิไอ้นี่มันร้ายนะไอ้นี่มันร้ายนะครับผมเฮ้ยมาดิครับก็มาโอ้ยแค่มาดิมาดิวอลเลอร์29เดี๋ยวจับดูดมาโอเคดูดซะเรียบร้อยครับผมแล้วก็เก็บของมาปึ๊บชาร์จเลือดแป๊บไอ้โอเคครับผมมาว่าแล้วก็ทำการจัดการทหารจามก่อนนี่แน่โอเคครับผมเคลียร์ทีละตัวเคลียร์ทีละตัวเอ้ยร้อนเคข้างในมันเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ครับผมมีอีกไหมโอเคครับผมได้เวลากลางคืนพอดีเฮ้ยแม่ชีเฮ้ยแม่ชีมีสกอร์เดี๋ยวก่อนขอฟาร์มแม่ชีก่อนสวัสดีแม่ชีปั่นรวมเก็บมาให้หมด
มีพวกสกอร์แล้วก็พวกเศษผ้านะฮะอ่ะเก็บมาปึ๊บป่ะผมว่าเราลุยเลยดีกว่าครับผมเสียเวลามาเยอะแล้วว่าแล้วก็โดบยาก่อนฮะนี่ฮะยาป้องกันลำแสงวิเศษนะครับผมทวับนี่แล้วก็ดื่มเลือดร้อยไปด้วยนะฮะปึ๊บเราจะพยายามไม่ปะทะนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเลือดกินเลือดมันจากทางไหนเฮ้ยตัวนี้มีหีบขอไปเก็บหีบก่อนแป๊บนึงปึ๊บอุ๊ยมีสกอร์แล้วก็สร้อยทองโอเคแค่เอาสร้อยทองมาไว้ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าเหรอเฮ้ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในโบสถ์ป่ะเนี่ยโบสถ์ตรงเนี้ยโอเคมีไนท์เฝ้าอยู่2คนว่ะเฮ้ยไปกลัวอะไรล่ะก็จัดดิครับผมไนท์เหรอไนท์เหรอก็มาเดะมาเดะก็มาดิครับผมปั่นรวมมาเดะระเบิดตุ้มตามเอาไปเดะพลังหมัดเปกซัสเฮ้ยอะไรครับอะไรครับนี่มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนักบวชมาอะจับดูดก่อนดูระงับอ่ะเล่นไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคปุ๊บเก็บมาเก็บของหมดโอเคนักบวชมาเฮ้ยหลบก่อนหลบนักบวชก่อนครับผมคือไม่จำเป็นไม่อยากปะทะครับผมเรื่องปั๊บนี่เฮ้ยอยู่คนเดียวแบบนี้เฮ้ยมีแม่ชีปะปลายเอาไปแดกสิครับเอาไปแดกสิครับผมแล้วก็นี่จัดไปหลายดอกแล้วก็จัดอันติเข้าไปโอ้โหแอคชั่นบีมครับผมก็มาอุ้ยเฮ้ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันอุ้ยอะไรเนี่ยเคอุ้ยพลังลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันฮิลตัวเองได้ป่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ว่ะไอตัวนี้ฮิลให้เนี่ยมันมีตัวพระเลเวล70อยู่นะครับผมแต่ว่ามึงมีปัญญาฮิลกูก็มีปัญญาฟันนะเอาดิเดี๋ยวก่อนมาดิอัดให้แรกมาเด้ก็มาเด้เอ้ยเคมาอยู่ไหนวะมึงวับมาเฮ้ยแป๊บมาเด้จัดไป1ดอกเอ้ยโอ้โหระเบิดตัวเองเดี๋ยวก่อนจะเย็นมาเด้เอายิงไม่ถูกแค่งงไปหมดแล้วเนี่ยมันแสงมันวูบวาบเฮ้ยใกล้ตายแล้วครับผมเฮ้ยอีนี่ต้องกำจัดอีนี่ก่อนแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยแต่ปล่อยพลังขนาดนี้ผมว่าเราน่าจะใช้สกิลโล่ปลุกผีนะเนี่ยน่าจะปลุกได้หลายตัวเลยแหละแต่ว่าไม่ทันแล้วว่ะอ่ะไม่ต้องมาปลุกแล้วครับมาเดะอัดเข้าไปมาเดะแป๊บขอเวลาชาร์จแบตแทบเฮ้ยมาเฮ้ยโอ้ยเฉียดโอ้ยมาเดะอัดลูกพี่อย่างเดียวลูกพี่ตายลูกน้องตายมาเดะมึงมีปัญญาฮิวเหรอมีปัญญาฮิวกูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้าไงมันกลับมาเป็นไอตัวนี้ได้วะมันวับไปวับมางงไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยโอเคเดี๋ยวก่อนชาร์จแบตแพ้อะไรปล่อยพลังแสงอ่ะผมว่าเราเล่นลูกน้องกันดีกว่าเนี่ยอีเนี่ยนี่แน่ฮิวนักเหรอโอเคครับผมเหลือตูคนเดียวแล้วมึงไม่มีใครฮิวให้มึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าไอ้แท่นที่มันเลื่อนไปเลื่อนมานี่ครับผมมันก็ฮิวให้อยู่นะเห็นปะเนี่ยมันมีแสงส่องไปให้แบบตัวบอสอยู่ไหนมั้ยฮะยิงแล้วไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยแปลว่าเราต้องทำลายแท่นตรงนี้ก่อนเว้ยว่าแล้วจัดไปครับผมโอเคเหลือตูคนเดียวแล้วโอ้โหเข้มระเบิดพลังใหญ่เฮือกสุดท้ายเหรออ่ะเอาหายไปไหนแม่งวับไปวับมาเดี๋ยวก่อนไม่มีใครฮิวช่วยแล้วอะไรปล่อยอะไรมีแล้วมาเด้หลบได้จบแล้วมึงไม่มีลูกน้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเครอพลังแพ็บรอชาร์จพลังแพ็บมาใจเย็นนี่ปั่นรวมระเบิดเรียบร้อยโอเคขอดูดหน่อยนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยอินี่เฮ้ยอินี่ก็ส่องแสงได้หรอวะเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้แท่นตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะมันปล่อยแสงตลอดเลยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันตรายปุ๊บเฮ้ยกล่องใบนี้ต้องมีของดีอย่างแน่นอนครับผมว่าแล้วก็ลองเปิดดูนะฮะชวบโอเคเก็บมาเลยเฮ้ยเหรียญเงิน75เหรียญโอเคชาร์จเลือดแพ้โอเคครับผมไหนๆก็มาแล้วเอ้ยขอฟาร์มของในหมู่บ้านนิดนึงนะฮะเฮ้ยอุ๊ยอะไรครับ
อะไรอะไรหุยหุยมามาเต็มมาเต็มเดี๋ยวก่อนโอเคเก็บไปให้หมดมีอะไรเก็บให้หมดโอ้โหแต่ละตัวแม่งเดือดทั้งนั้นโอ้โหลากมาลากมาโอ้แดดส่องโอ้ลูกปืนเอ้ยโอ้ไม่หาล่มก่อนหาโอ้โหยิงไล่ตูดดีนะครับผมโอ้โหตรงนี้อีก4ตัวเดี๋ยวคอยจะเย็นลูกพี่จะเย็นจะเย็นเฮ้ยหีบหน้าเก็บหีบหน้าเก็บแต่เก็บไม่ได้แอบปุ่มแพ้โอ้ยมาเฮ้ย4ตัวไม่กลัวครับผมเข้ามาเลยอ่ะหุ้ยไม่ใช่4ละปาดแม่งเลยเลยเอาเดมาเดมาเดอ้าวมาเดกลับมาเดครับผมไหนๆก็มาแล้วต้องฟาร์มของไปให้ฟูครับผมเอาให้เต็มตัวเอ้าฟูแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนยิงชั้น4ยิงไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปึ๊บเฮ้ยอะไรจะเย็นเอาไปกินเอาไปกินเรียบร้อยครับผมแตกโอเคครับผมรู้สึกว่าของเราจะฟูนะฮะมาเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนะครับผมแล้วก็ไปหลอมในส่วนของทองคำกันดีกว่าครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมเราเอาตำราที่เราได้นะครับผมไปวิจัยก่อนเลยมานี่ปึ๊บไหนเปิดดูซิโอ้โหสร้อยทองเพียบครับผมคนมันรวยอะฮะไหนว่าอันนี้เก็บไปก่อนเฮ้ยอันนี้ก็เก็บไปโอ้โหสร้อยทองอย่างเยอะฮะคือสร้อยทองเนี่ยถ้าอยากได้ครับผมให้เราไปฟาร์มของในเมืองเลยไม่ตอบเยอะมากครับผมคนมันรวยเยอะครับเฮ้ยแล้วก็ทำการปุ๊บนี่เอาตำรานะครับผมที่เราสะสมเอาไว้เอามาวิจัยหมดยังหมดแล้วเหรอโอเคครับผมตอนนี้เรามีตำราระดับ3นะครับผมประมาณ200นะฮะเดี๋ยวดูซิเฮ้ยได้แล้ววะเนี่ยเฮ้ย Sinking Treasure นะครับผมอีกอันล่ะโอเคครับผมปั๊บเฮ้ยอะไรน้ำพุเหรอเฮ้ยได้น้ำพุไอ้บ้าจะมาทำอะไรได้วะเนี่ยโอเคครับผมตัวนี้แล้วก็สุ่มชะกระปองเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คือนี่ครับผมตำราการคราฟอัญมณีว่าแล้วก็จัดเลยปั๊บนี่ฮะกดนี่เลยครับผมนี่รีเสิร์ชเลยชแวบเฮ้ยได้อัญมณีนะครับผมนี่ใน Stone of the Beast นะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะว่าแล้วก็จัดเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ไปที่เครื่องผลิตจิวเวลรี่นะฮะเดี๋ยวดูซิอันนี้รู้สึกว่าต้องใช้หินสีม่วงนะครับผมแล้วก็ทองคำ8แล้วก็อัญมณีอันเก่าของเรานะครับผมเอามาอัปเกรดนะฮะเฮ้ยว่าเราก็ทำการหลอมทองคำก่อนเลยฮะเราต้องการทองคำเยอะมากเฮ้ยเยอะเหรอนี่จะบอกว่าผมก็มีเยอะเช่นกันนี่ไหนวะหีบนี้ปะนี่ครับผมโอ้โหแค่โคตรเยอะเลยแล้วเราก็เอาทองคำที่เราได้มาจากหมู่บ้านนะครับผมนี่มาหลอมรวมกับซันเฟอร์นะฮะนี่ซันเฟอร์โอเคอันนี้ต้องเอาไปหลอมที่อื่นปึ๊บแล้วก็เอาทองคำใส่เข้าไปฮะนี่อันนี้ด้วยโอเคแล้วก็รอกันแบบยาวๆเลยครับผมแล้วก็ซันเฟอร์เผาเพิ่มด้วยนะครับผมนี่โอเคแล้วต้องการซันเฟอร์เยอะนะฮะก่อนที่เราจะหลอมเครื่องประดับนะครับผมนี่เรามาอัปเกรดในส่วนของปราสาทของเราก่อนดีกว่าครับผมให้กลายเป็นปราสาทระดับ3นะฮะมานี่ใช้ทองคำแค่1ก้อนเท่านั้นนะครับผมว่าแล้วก็จัดไปเลยปุ๊บนี่ปุ๊บทีนี้เราก็จะได้ตารางในการสร้างนะครับผมประมาณ250เลยนะครับผมเรียกได้ว่าปราสาทเราจะหลังใหญ่มากขึ้นด้วยเนาะโอเคครับผมเอาของที่ไม่จะเป็นเก็บไปก่อนนี่เก็บไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าอาวุธที่เราอัปเกรดทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วนี่ครับผมโอ้ยแค่เดี๋ยวก่อนนะอาวุธเก่าเราตอนนี้เราเลเวล72นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนอาวุธใหม่ละปุ๊บโอเคเป็น75ครับผมอย่างเยอะเลยเฮ้ยแต่ว่าอาวุธนี้ผมยังไม่เคยใช้นะแต่ว่ามันจำเป็นต้องใช้แล้วครับผมเพราะว่าเราไม่มีอาวุธอื่นแล้วอะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกวิชาก่อนปุ๊บปั๊บเฮ้ยอันนี้มันวิชาอะไรวะอำพรางตัวแล้วก็ทำอะไรได้อะเดี๋ยวก่อนนะฟันแล้วก็อำพรางตัวมันก็เป็นการลอกเลนใช่ไหมปุ๊บโจ๊ะเจ๊อ่ะฝึกวิชาไปก่อนครับผมอ๋ออันนี้คือการพุ่งโจมตีไปกลับนะฮะคืองงไอตัวอำพรางตัวครับผมที่มันจะอำพรางไปทำเพื่ออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องมีเคล็ดดิครับผมปุ๊บอันนี้ฟันไปกลับน่าจะแรงอยู่นะชแวบอำพรางตัวแล้วก็อ๋อเราสามารถที่จะลอกเลนแล้วก็เข้าไปฟันศัตรูได้ครับผมใช้ได้เหมือนกันดีกว่าผมว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับผมมันเหมาะกับการโจมตีแบบรวดเร็วครับผมรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าทุกอย่างเลยนะที่เราเล่นมาครับผมไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นเคียวหรือจะเป็นไม้กระบองหรือขวานนะครับผมอันนี้น่าจะโจมตีได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชือดเฮ้ยรอไปเถอะครับผมเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมออกไปฟาร์มของมาแบบโคตรเยอะแล้วครับผมแล้วก็ทำการหลอมทองคำทิ้งเอาไว้นะครับผมนานมากอ่ะคือหลายชั่วโมงเลยอ่ะคือทองคำในเกมนี้นะครับผมมันเป็นแบบแร่ที่แบบหลอมนานโคตรครับผมแล้วมันต้องใช้ถึงตั้ง8ก้อนนะครับผมบอกไว้เลยนี่ดูเดฮะทองคำ8ก้อนนะฮะโอ้แค่รอไปเถอะเฮ้ยใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอ้า
มาแล้วจ้านี่ครับผมใน Stone of the Beast ครับผมเฮ้ยมาว่าแล้วก็ทำการสวมใส่ดิครับปุ๊บจากตอนนี้เรา54ขึ้นเป็น78ครับผมเอาแล้วเฮ้ยต้องขอรองของหน่อยครับผมเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเว้ยถ้าไปเล่นไปเฮ้ยคืออาวุธชิ้นนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยใช้ครับผมในเกมนี้แล้วก็ไม่ถนัดด้วยแต่ว่าวันนี้แหละผมจะใช้มันเฮ้ยมาไหนก่อนอื่นดูสิว่าเราจะไปล่าบอสตัวไหนดีครับผมเดี๋ยวก่อนนะบอสตัวไหนตัวนี้ดีกว่าบอสกบครับผมหรือว่าตัวนี้ดีตกลงเอาบอสกบแล้วกันดูท่าทางมันน่าจะง่ายกว่านะครับผมหรือเปล่าเคแล้วก็ไทดาวนะครับผมไอ้เจ้าบอสกบนี่มันน่าจะอยู่ในป่าตรงดิบนะฮะแล้วก็ขอโดบยาก่อนเลยครับผมนี่มาปุ๊บตัดเลือดร้อยไปแล้วก็เสริมด้วยนี่ยาปั๊มเลือดโอเคมาจัดไปแอคชั่นบีมโอ้โหโดนเข้าไปเดะโอ้โหเราก็โดนเหมือนกันแค่ถูกกระทืบมาเดะมาเดะซัดเข้าไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องและรุนแรงเฮ้ยใช้ได้อุ้ยโดนอมเคปากเหม็นทุยโอ้โหแค่ดูลิ้นมันเนี่ยแค่โอ้ยคนทุเรศเลยมาเดะนี่นี่เนี่ยเจอจูงแทงมาเดะเฮ้ยมาเดะหมัดเป็กซัดอุ้ยโดนอมอีกแล้วมาเดะปาดตูดทิ่มแทงเฮ้ยไอ้โดบก่อนอะไรเฮ้ยเร็วว่ะใช้ได้ครับผมเนี่ยเฮ้ยมันทับแน่เอ้ยถอยก่อนเอ้ยโอเคอ้าวตัวมันไปไหนอ่ะทำไมเหลือแต่ลูกมันเอ้าตัวพ่อมันอยู่ไหนอ่ะโอ้นู่นเจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาลูกมันไม่ต้องไปสนใจเอ้ยมันเอ้ยมันจับเราไปดูดอีกแล้วถอยก่อนมาดิถอยก่อนปุ๊บพ่อตายลูกก็ตายอ่ะมาดิเฮ้ยอย่างเร็วว่ะเฮ้ยแค่เฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยไออาวุธอันเนี้ยดูดิมันจุงแทงอ่ะเอาเดย์หมัดเปกัสซัดเฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยตายแล้วครับผมตายแบบผมไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเจ้าชายกบด้วยว่ะสังเกตนะครับผมเห็นไหมมันสวมมงกุฎด้วยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีเหรียญทองนะครับผมแปะตามตัวเต็มไปหมดเลยสงสัยมันคือแบบเจ้าชายนะครับผมที่โดนสาปมาเป็นกบนะฮะเฮ้ยตายเถอะเชื่อน่าสงสารยิ่งนักโอ้โหดูเหรียญเงินทองพวกนั้นสิฉันขอรักกันโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมโอ้โหเสียดายมากที่จริงวันนี้ผมว่าจะจัดสัก3ตัวนะครับผมบอสแต่ว่าเผอิญบอสตัวแรกที่ผมไปกำจัดนะครับผมลืมกดอัดก็ซะอย่างนั้นวันนี้เราได้แค่2ตัวนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เฮ้ยอ้วกจะแตกแล้วครับผมใช้เวลาเล่นนานจริงๆนะครับผมเกมนี้บอกไว้เลยคือถ้าคนที่เล่นเกมนี้อยู่แบบผมนะครับผมจะรู้เลยว่าเป็นเกมที่ฟาร์มหนักมากครับผมหนักหน่วงจริงๆแต่ว่ายังไงนะครับผมก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับผมไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับผมถ้าเรามีความพยายามทุกอย่างจะต้องสำเร็จนะฮะอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันนะครับผมถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อนตามใดที่เรายังไม่หยุดที่จะทำสิ่งนั้นนะครับผมมันต้องสำเร็จอย่างแน่นอนครับผมรับประกันเฮ้ยอารมณ์ไหนวะเนี่ยอยู่ดีก็มีสาระขึ้นมาซะอย่างนั้นโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าโอ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหนอนด้นเฮ้ย